คือข้างในเนี่ยธนศักดิ์นะครับเหมือนว่ามีมือที่จะไปเหนี่ยวรั้งอองฟูอยู่ด้วยครับแขนซ้ายอะไรครับครับจุดโทษนะครับโดนจุดโทษครับเอาละครับแล้วก็โดนใบแดงไปด้วยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะดึงคืนเนี่ยครับเจ้าตัวบอกว่าก็คนยอมรับว่าดึงอะนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าต้องจะโดนถึงขนาดใบแดงแต่ว่าเนี่ยครับเป็นตัวสุดท้ายตรงนั้นด้วยครับดูทีครับมากมันดึงก็ชัดเจนใช่ครับคือดึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยมีมือเห็นชัดเจนในจังหวะที่เข้าไปทำลายแนวทางการวิ่งของทางองทูนะครับแต่ว่าลูกนี้คือถ้าตามกฎสามารถแจกใบแดงได้นะครับสุภโชคทำสมาธิเล็งขวาเลือกแล้วเอ้ายิงที่เซลโอ้ยังได้ประตูขึ้นนำตรงนี้1-0จนได้ครับบุรีรัมย์ครับโอ้โหยังดีพอ